สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Chewy iPad Plus นะครับตัวนี้เพิ่งออกมาเลยสดๆร้อนๆการใช้งานของตัวนี้นะครับก็จะเน้นไปทางการเล่นเกมการดูหนังการฟังเพลงครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าตัว Chewy iPad Plus นะครับดีไซน์คล้ายคลึงกับตัว iPad Pro วันใหม่เลยเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าด้านในกล่องเป็นยังไงเราลองไปเปิดกล่องดูเลยครับดูกันเลยวัสดุแพ็คอย่างดีนะครับดูอันแรกก่อนเลยอันแรกก็จะเป็นหัวอะแดปเตอร์นะครับแถมฟรีมากับตัวเครื่องเลยส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสายชาร์จเป็น Type C นะครับโอเคจัดไปนี่นะครับดูด้านในก่อนด้านในก็จะแพ็คมาอย่างดีเลยมิดชิดมากดูเลยตัวนี้หน้าจอจะเป็น11นิ้วนะครับความหนาจะอยู่ที่ 6.9 มิลลิเมตรครับรูปทรงนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับก็จะคล้ายคลึงกับ iPad Pro เลยแล้วก็มีน้ำหนักเบามากอยู่ที่500กรัมนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆจับดูนะครับจะไม่มีรอยนิ้วมือเลยเดี๋ยวผมป้ายเนี่ยโชว์นี่ไปป้ายแล้วไม่มีครับจริงนี่ครับการันตีได้เลยไม่มีรอยนิ้วมือสะอาดมากครับแต่ด้านหน้านี่ก็ต้องเช็ดหน่อยนะโอเคครับสำหรับตัว iPad Plus รอบด้านของตัว iPad Plus ก็จะมีนี่ครับมีลำโพงรอบด้านเลยกระหึ่มมากผมรับรองอันนี้ก็คือตัวเพิ่มและลดเสียงนะครับส่วนนี้จะเป็นช่องเสียบ Type C นะครับสำหรับชาร์จแบตแล้วก็หูฟังครับส่วนนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นลำโพง2จุดนี้ครับสำหรับอันนี้ก็คือที่เปลี่ยนซิมสำหรับกล้องของ iPad Plus นะครับจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับนะครับสำหรับแท็บเล็ตเครื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวภาพละเอียดมากครับน้ำหนักเครื่องเบาถือสบายมือการดีไซน์ของเครื่องนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้สวยหรูดูดีเกินราคาจริงครับครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆดูตัวเครื่องตัวนี้แบบคร่าวๆกันไปก่อนส่วนการใช้งานต้องขอไปลองใช้เจ้าตัวนี้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วผมจะกลับมารีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ปักตัวด้วยครับบาย